สู่โลกกว้างแล้วยอดสบายดียามมื้อเช้าสวัสดียามมื้อเช้านะครับสวัสดียามมื้อเช้าที่เฮือนพักของไอเวียงเป็นเฮือนพักของประชาชนของชาวบ้านนะครับสบายดีมาเบิ่งดูไม่นี่ฮะเป็นเฮือนของไอเวียงสบายดีสบายดีบ่ไปเฮียนบ่สบายดีอันนี้หลานสาวอ่ะอันนี้หลานสาวอันนี้แฟนไอเวียงอันนี้สบายดีสบายดีซื้อเอ้ยอย่างก็ซื้อบุญมีไอ้บุญมีเนาะโอเคอากาศเย็นมากเลยที่นี่นะฮะกะมาพักหนึ่งคืนนะครับกะสบายดีเยี่ยมส้มเด้อเยี่ยมส้มแน่อาหารต่ำสิที่ไทยหัวเอ็ดยังกินเนาะสีอาณาสิพัดเข้าโอ้สิพัดเข้าอ่ะเด้อกินข้าวเช้าแล้วบ่กินแล้วสิพัดอันนี้อันนี้ลูกสาวบ่เนี่ยน่ะเอ้ยของลูกสาวเวียงครับเอ้ยเลยบ่ไปเฮียนบ่มื้อนี้มื้อนี้มื้อนี้วันเสาร์บ่โอ้เอ้ยเนาะมื้อนี้วันเสาร์เสาร์แล้วกะได้บรรยากาศดีมากเลยเนาะเอ้ยบ่ได้ไปเอ็ดเวียกบ่มื้อนี้มื้อนี้ล่ะสิไปฮอดสวนนะโอ้เอาสวนหยังจักเอ็ดสวนหยังสวนมะเพชสวนมะเขืออ๋อนี่ๆๆนี่สวนมะเพชกับสวนมะเขือเนาะปู่อยู่ไถปู่อยู่สวนห้วยอยู่น้ำห้วยเฮาตามแคมห้วยอันนั้นแคมห้วยหยังอันนั้นห้วยเขาเอิ้นน้ำอันนาห้วยบุญน้ำหินบุญอ๋อน้ำหินบุญมีข้าวผัดกับไข่ดาวกินข้าวแล้วบ่ถ้าเจ้ากินข้าวแล้วบ่ค่อยกินแล้วค่อยกินป่นมะเขือกินป่นมะเขือเนาะโอ้คือมื้อนี้ป่นมะเขือค่อยกินค่อยกินได้กินอาหารลาวได้เบิดคุยย่างมื้อนี้ค่อยสิไปสวนแล้วค่อยสิเอามาว่ามะเขือนะโอ้จักเฮาสิอยู่บ่เด้อยานเฮาบ่ได้อยู่นอนยานเฮาหลอดทําออกไปเลยแต่เฮามาแน่นอนเธอนาเฮามาเฮาแน่นอนนั่นล่ะโอ้สิได้เนาะสิได้กะอู้หยังแขกลาวเฮานี่ก็มานอนซีคืนอ๋อแขกอันแบบว่าอันนักศึกษานะเขาเป็นนักศึกษาอยู่บ้านเฮานี่ได้อีก4 5มื้อมาอีกโอ้ดีเลยดีเลยแต่ว่าเขานอนคืนเดียวนอนคืนเดียวแล้วยังสิมีอีกพักนึงมาอีกรอบนึงเพราะว่าเฮาอ่ะสิออกเดินทางต่อนะออกเดินทางเฮาท่องเที่ยวในโซปอลาวเฮาท่องเที่ยวในโซปอลาวเฮาเป็นคนไทยสิเฮาเป็นคนไทยเฮาเป็นคนไทยเว้าภาษาพูดไทยเนาะภาษาพูดไทยมีอยู่ในแขวงคำม้วนกะหลายอยู่แขวงคำม้วนกะหลายอยู่แขวงสุวรรณเขตกะหลายเว้าภาษาเดียวกันแต่เฮากะเสื้อสายลาวนี่แหละจะอพยพไปอยู่ไทยเบิ่ดแต่สมัยปุญญาตาย่ายเก่าๆแก่ๆพุ่นล่ะแม่นแหละโคตรดีเนาะพี่3รอบนี่แหละมีคนไทยมานอนโอ้แม่นบ่แล้วก่อน4คนบ่โอ้แล้วก่อน4คนประมาณ 2-3 มื้อเฮาก็อีกคนนึงอ่าฮะโอเคมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไผเบิ่งคลิปนี้เดินทางมาเลยเฮือนไอเวียงทีมเบอร์โทไว้เบอร์โทนี่เบอร์โทไตเด้อเบอร์โทไตคลิปเอาให้ลูกสาวไอเวียงนะครับเป็นเชฟเลยบ่เป็นกุ๊กเนาะเป็นกุ๊กเขาเรียกว่ากุ๊กเขาเอิ้นว่ากุ๊กกันวะเสียบบ่ได้เนาะเฮาเสียบต้องเรียนมาปกติเราเอ็ดกับเขาจังได๋ให้ลูกค้าให้คนมาพักให้คนมาพักกินส่วนมากปกติเพราะว่าค่อยบ่ได้เฮ็ดแม่ค่อยเป็นคนเฮ็ดโอ้แม่จะเป็นคนเอ็ดโอ้วันนี้ต้องลองต้องซ้อมเอ็ดเลยวันนี้นะลองเอ็ดเข้าอย่างเมนูอย่างมื้อนี้เฮ็ดข้าวผัดเฮ็ดข้าวผัดนั่งซื้ออย่างเกาะซื้ออ้อยนางอ้อยนางอ้อยน้องอ้อยนางอ้อยนะฮะนางอ้อยเป็นลูกสาวของไอเวียงนะครับไอเวียงกับเอ็ดเวียกอยู่ในกล่องรอเนาะเอ็ดเวียกในกล่องรอพอดีกะเฮ็ดอยู่ม.ใดแล้วจบม.4แล้วจบม.4แล้วนึกว่าจบม.7จบม.4ก็ต้องอยู่นี่เขามีจบฮอดม.ใดจบม.7เนาะกะจบม .4 ก็เลยไปไทยไปโอ้จบม .4 แต่ยังบ่ต่อม .5 พ่อมันอยู่ไกลเลยจบม .4 อยู่ไกลอ๋อต้องไปต่อสายบัดนี้ต้องอยู่หน้ากลางโอ้ไก่ว่าจังนี้ไปหน้ากลางแล้วเพิ่นเราไปไทยได้2เดือนแล้ว2เดือนไปเพิ่นเอ้ยนี่แหละเดี๋ยวปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายกะเอ็ดเวียกอยู่เฮือนโอ้ยสบายซอยเมเอสไฮเอสนาโอ้ยมีความสุขหลายมากินข้าวนำกันเด้อเอ้ยเด้อมากินข้าวนำกันโอ้ยสิได้บ่ได้นึกว่าอ้ายบ่เค
คยกินแจ่วเผือกก็เลยบ่แบ่งไว้ให้กินได้เบิดเท่าอาหารลาวอันนี้กินได้เบิดสิอย่างเลยนะฮะอันนี้โอเคมาอาหารเสาเฮามื้อนี้ห้องท้องกันครับข้าวเสานะครับข้าวผัดนะฮะมื้อนี้ข้าวผัดมีไข่ดาวพร้อมอยู่นี่เขาจะมีบริการอาหารเสานะครับอาหารเสาอาหารแรงนะฮะขึ้นละแสน200นะฮะคนละแสนมากคนละแสนนะฮะคนละแสนคนละแสนกับคนละ200บาทนะครับมีอาหารเสาบริการนะฮะกับลองมาพักเบิ่งนะครับเป็นเพื่อนพักของชาวบ้านแถวนี้แล้วนะครับเป็นบ้านของเขาเลยนะครับกับมีห้องกับสามารถที่จะเปิดที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพใดนะครับเนื่องจากสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับขึ้นซื้อระดับประเทศเลยนะครับถ้ำกองหล่อนะฮะดีจังใดเฮาต้องไปเบื้องบรรยากาศกันผมเองกับเป็นที่แรกที่เดินทางมาส่วนมากกับบ่ค่อยได้แวะมาถนนเส้นหมายเลข8หลายปันใดนะครับรอบนี้ก็ถือโอกาสมาที่ถนนหมายเลข8นะฮะไปกองหล่อครับโอ้สายน้ำพินบูนนี้เบิ่งย่ำจริงแจงนี่ก็งามครับงามบายยามื้อเช้านะครับกินข้าวอิ่มคือหิวนอนเนาะบัดนี้เนาะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำกองล่อนะฮะเกิดมาเคยเข้านี่แหละเดี๋ยวเขาจะเข้าไปมีโคมให้วะด้วยอ๋อมีโคมให้เนาะอันนี้ไอเวียงเอ็ดเวียงอยู่นี่เลยเนาะมาซื้อปีก่อนสบายดีห้องซื้อปีนะครับเดี๋ยวทางคนที่ทำของหลอกอะมาเบิ่งปีถามเนี้ยถามว่าอาณาเขตที่มาเที่ยวทำของหลอกนะถ้าเจ้ามาคนเดียวเนาะจะซื้อปีเหืออยู่150,000กีบโอเคแล้วถ้ามา2คนจะเสมู่มาแล้วต้องซื้อปูนึง110,000กีบ110,000กีบโอ้มา2คนจะถือว่าเพราะว่าเขาต้องล่องเรือเข้าไปแม่นนั่งเรือเข้าไปเหือลำนั่งขี่เข้าพ่ายเองบ่บ่มีมีคนพ่ายให้โอเคเดี๋ยวเขาซื้อปีก่อนนะสนับสนุนการท่องเที่ยวนะครับกองล่อนี่ก็ถือว่าโอ้โหงดงามมากนะงดงามหลายนะแสน50,000เอาโดยอันนี้ปีฮะมาคนเดียวกะแสน5นะฮะมา2คนกะแสน10,000สบายดีสบายดีได้ปีมาแล้วเอสเนลเลอร์ต่อวันนี้เนี่ยได้หัวหน้าจะโอ้สบายดีสบายดีสบายดีโอ้ผู้เดียวทําผู้เดียวเลยนะฮะไปนี่ผู้เดียวเลยบอผู้เดียวนี่อยู่นี่เป็นแสนไปหลายคนอยู่ได้สบายดีอันนี้เป็นฝีพายเฮาซื้ออาหยังเนาะซื้อต้นไอ้ต้นเนาะมื้อนี้สิเฮาพาเฮาบุกทําลุยทําเนาะโอเคระยะประมาณจักชั่วโมงขี่เข้าไปครับประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะโอ้รับค่าเรือเลยรับค่าเรืออันนี้ฝีพายทั้งหมดนั่นบ่นี่ฝีพายทั้งหมดเลยนะฮะโอเคเอาต้องใส่ซูซีบเอาไปกอดไว้แหละเอาเดี๋ยวโอ้มีโคมให้โอเคพอดีเลยแจ้งจังปังป้าไปก็ได้ไปทั้งพี่เนาะป้าเดี๋ยวเฮาฮอดกองล่อแล้วนะครับก็จะมีฝีพายคนนี้ใส่เลือกเครื่องกันวะเขาดูพายโมเมนต์ฝีพายแล้วฟีเลือกเครื่องนะครับทำกองล่อนะครับสบายดียามื้อเช้าฮอดแล้วทำกองล่อนะฮะก็จะต้องย่างเข้าไปไก่ว่าจักกิโลย่างไปนี่นะบ่ไก่อ๋อบ่ไก่300เมตรเนาะ300เมตรเนาะโอเคป่ะทางลงเรือมาที่กองล่อกะว่าจะตั้งใจมาตั้งแต่ก่อนโควิดพุ่นล่ะโควิดมาก่อนก็เลยอดเลยนะฮะก็เลยได้มาช่วงหลังโควิดเอ้ากะงามมากเลยครับบรรยากาศช่วงฤดูหนาวนะฮะนี่สายน้ำหินบุญนี่ไหลมาจากถ้ำเลยครับออกมาจากถ้ำเลยฮะใกล้จะฮอดละอันนี้บ่อนเกือปลามันเป็นปลาชนิดใดนี่ปลายังนี่ปลาปากเป็นปลาปากเนาะเกือปลานะฮะน้ำไหลมาจากหันเนาะเดี๋ยวเขาเบิ่งจังไรกันโอ้น้ำไหลมาจากนี้โอ้โหที่เอาเห็นสายน้ำไหลออกมาครับคุณครับป่าทั้งเบิดเลยนะฮะเห็นสายน้ำไหลมาจากในถ้ำเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดแห่งสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในโซปอลาวเลยครับ
คโอเคเอาอยู่นี้มีโคมให้ครับเพราะว่าข้างในทำมืดแน่นอนเลยนะครับใส่เสื้อสูทซีฟนะฮะกันหนาวซื้ออะไรนะครับใส่เสื้อสูทซีฟกันหนาวหนาวเข้ามาทำปากทำแห้งเย็นนะโอ้เย็นจะจอยเลยเข้ามาปั๊บก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับนี่แหละครับบรรยากาศนะครับในทำอุ้ยแต่ว่าทำอุ่นนะเข้ามาในทำผัดอุ่นในทำสิอุ่นในทำอุ่นเนาะเข้ามาปากทำปั๊บอุ่นเลยครับปิดไฟปั๊บได้บ่เรือเรามาแล้วโอ้น้ำเย็นจ้อยๆนะเดี๋ยวเข้าไปนั่งไปปลายพุ่นละนั่งกลางก็ได้นั่งกลางเนาะโอเคปุ๊บโอเคปุ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวทาเรือออกครับนักท่องเที่ยวก็หลายอยู่นะครับมื้อนี้นักท่องเที่ยวหลายอ่ะมืดตึ๊บเลยครับเข้ามานี่โอ้โหบ่เห็นหยังเลยนะมืดตึ๊บเลยเอาจะให้เบิ่งบรรยากาศนะครับโถงใหญ่มากเลยฮะโอ้ยังไงก็จะเห็นเนาะโถงใหญ่อีกฮะเรือออกแล้วโอ้จะมืดโคมไฟก็บ่ค่อยเห็นฮะเป็นโถงใหญ่ๆเอาผมบรรยายให้ฟังเป็นโถงใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากเลยโอ้เห็นแต่แสงโหเรือนะครับก็ทำใหญ่มากนะครับทำเป็นทำใหญ่ๆนะฮะบ่มีไฟบ่มีไฟมืดค่อนข้างจะมืดนะครับค่อนข้างจะมืดหัวเรือเข้าไปนี่ก็มืดตึ๊บเลยหัวเรือเข้าไปนี่ก็มืดเลยนะมืดเลยเป็นหาดทรายเป็นทรายหาดทรายฮะตรงนี้คือหาดทรายคือหาดทรายลงยางบ่จุดนี้คือจุดยังไงผาหาดไอ้ฮะผาหาดผาหาดผาหาดฮะหาด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 ไอ้หาดแม่นละโอ้หาดหาดไปมันจะมีหินน้ำย้อยอ๋อขึ้นไปเบิ่งหินน้ำย้อยไปจ้ะไปเบิ่งกันครับโอเคโอเคโอเคครับเป็นหาดนะเป็นพื้นทรายขึ้นไปนี้เป็นธาตุครับขึ้นไปเป็นธาตุทางขึ้นมืดตึ๊บเลยนะครับเข้ามานี้ทำแบบยังใหญ่เลยนะครับทำนี้แบบโหอลังการงานสร้างเลยนะฮะลองมาเบิ่งครับที่ดีหูจักของความใหญ่มากนะครับทำของรอนี้เกิดมาเคยเห็นทำใหญ่ป่านนี้แล้วนะฮะไปเข้าไปครับเป็นผนังเข้าไปโอ้โหใหญ่มากเลยครับทำแล้วก็เสียงน้ำก็ไหลตลอดเวลาเลยตรงนี้เขาเอิ้นว่าเป็นสายน้ำหินบูนนะฮะสายน้ำนี้จะไหลไปออกอู้นะครับเมืองหินบูนออกแม่น้ำโขงอีกเทอร์นึงนะครับเป็นสายน้ำที่มีความใสมากเลยมาฮอดโถงนี้ครับเป็นโถงใหญ่มากเลยนะฮะเพิ่งเข้ารถครับมีหินงอกหินย้อยนะฮะหินงอกหินย้อยเป็นโถงใหญ่ฮะโถงใหญ่เลยฮะเป็นจุดที่ให้ลงยางให้ลงยางนะครับเป็นจุดที่ให้ลงยางเบิ่งประติมากรรมที่เกิดจากธรรมชาตินะครับหินงอกหินย้อยโอ้โหสุดยอดงามหลายงามมากๆเลยฮะอันนี้เป็นทางเขางอกหินย้อยเขาต้องเดินไปตามเส้นนี้นะฮะสายมือนี่ก็หินงอกหินย้อยนะหินงอกหินย้อยสุดยอดเลยครับสำหรับถ้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวนะครับถ้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวไปเป็นโอ้โหหลายกิโลเลยฮะหินงอกหินย้อยยางผ่านโถงจุดนี้ไปนะครับถ้าจะมาเถอะนะอันนี้แนะนำให้สายเปลี่ยนไฟแบบสปอตไลท์นะฮะไฟสปอตไลท์ใหญ่ๆเห็นชัดเจนแน่นอน
มกับบริเตรียมยังมานึกว่าเขามีไฟแจงจังป่างให้นี่ฮะหินยอกหินย้อยนะครับหินยอกหินย้อยเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับประติมากรรมจากธรรมชาติโอ้โหยาวมากครับยางไปต่ออีกฮะเดินไปต่ออีกโอ้ยางไปต่ออีกโอ้โหข้างหน้าครับดีเดี๋ยวเขามีไฟให้ฮะเขามีไฟส่องสว่างให้เป็นหินงอกหินย้อยเป็นหินปูนครับนี่ฮะเป็นทางไปเลยเป็นทางไปเลยครับนี่เข้าไปชมกันครับเป็นทางไปเลยป่านอยู่ในเทพนิยายป่านอยู่ในเทพนิยายเลยนะครับโอ้โหยอดสีขาวครับเป็นหินสีขาวลักษณะสีขาวห้ามจับเด็ดขาดเลยนะครับห้ามจับนะครับไขมันจากมนุษย์จะไปเอ็ดให้หินพวกนี้หยุดนะครับหยุดการเนี่ยหยุดการเจริญเลยทันทีเลยนะครับหลายล้านปีครับที่จะออกมาเป็นหินลักษณะนี้ได้นะฮะเป็นล้านปีโอ้โหยอดสวยงามครับอลังการงานสร้างเกิดมาเคยเห็นก็ได้เห็นอยู่นี่แหละฮะพ่อปานในวรรณคดีในเทพนิยายครับอันนี้โอ้คักงามหลายโอ้โหหินงอกหินย้อยหินบุญหินบุญนี่แบบสุดยอดเลยนะฮะเสร็จแล้วขึ้นเรือต่อเนาะขึ้นเรือต่อนะครับโถงถ้ำฮะโถงถ้ำอยู่ข้างเทิงนึงครับเป็นหินงอกหินย้อยคล้ายๆกับวังเก่าเลยฮะคล้ายๆเป็นวังเป็นวังของเทวดาเป็นวังของเทวดาเลยก็ว่าได้นะครับสวยงามมากลองเดินทางมาเบิ่งครับสวยงามอีหลีเดี๋ยวจังใดเดียวโดยเอาเดี๋ยวให้อ้ายคนละครับเรือกัปปิตันกัปปิตันเพิ่นสิพาเฮามุดเข้าไปต่ออีกมันมีมองลงอีบ่นี่ไปสู้บ่มีแล้วบ่มีแล้วเนาะโอเคเฮาเหี่ยวๆกันไปเฮาก็มีจุดนี้แหละนะฮะจุดหินงอกหินย้อยหินที่เป็นลักษณะขาวๆนะครับโอ้น้ำบ่ลึกตัวนี้น้ำผสมเข้าครับสมพ่อได้ยินเสียงใส่น้ำดังทาดๆเนี่ยเอาไปต่อครับมืดตึ๊บมืดตึ๊บเลยเสียดายไม่ได้ให้เพื่อนได้เห็นภาพงามๆนะครับภาพงามๆเย็นมากๆเลยครับถือว่าอากาศเย็นเข้ามาทางในนี้เย็นจ้อยๆเลยนะครับใส่น้ำกับเป็นใส่น้ำแบบตื้นๆนะฮะฮอดใส่แล้วนี่อ๋อไปสุดปากถ้ำนี่ฮะผมให้เบิ่งวิธีการเอาเรือขึ้นครับตรงนี้มันเป็นร่องน้ำครับมันเป็นร่องน้ำน้อยๆนี่ครับร่องน้ำเล็กๆแล้วก็เอาเรือขึ้นอันทำผมขี่มาเป็นแก้งแล้วก็ใช้เชือกใช้เชือกในการดึงขึ้นมาฮ่าพอเบิร์นแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวย่างไปขึ้นเหือต่อขึ้นเหือต่อครับคุณว้าเห็นแก่ฮะ
เห็นแต่ในโทรศัพท์สบายดีสบายดีสบายดีโอ้เขามาเธอแรกเลยนี่เขาไม่เคยมาเลยเขาไปแต่บอลอื่นมีโอกาสมาใส่บุตรมาหาใส่เจ้าอยู่โอ้โดยแมนแมนนะเดี๋ยวขึ้นเหือต่อนี่ครับไปทั้งพุ่นกับไปพุ่นครับปากถ้ำการที่อยู่ประมาณนี้ครับในการเดินทางภายในถ้ำกองล่อนะครับโพ่พุ้นเดี๋ยวเข้าไปโพ่เมืองนาคไก่แล้วกันไปย่างเล่นอีกฝั่งนึงฮะเดี๋ยวเรือเข้ามาครับโอเคโอ้ลึกขึ้นตรงนี้ลึกทมโหริบเลยเลยนี่ปลาเชียร์จะขากับจะไปเพิ่งบอลงามๆโดยโอเคโอ้โหกำลังออกทำครับโผเมืองหน้ากายครับจากเมืองคูนคำมาหน้ากายจากบริคำไส้มาคำม้วนเฮาออกมาสู่โลกกว้างแล้วสุดยอดล่องเรือต่อฮะมุ่งหน้าไปอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นซื้อของทางสปป.ลาวครับนี่คือถ้ำกองหล่อนะฮะถ้ำกองหล่อโอ้โหยอดงามหลายครับงามแดดกับบ่มีครับโอ้โหแดดบดนำกะถือได้ว่าสุดยอดเลยนะครับสำหรับเส้นทางการเดินทางในทริปนี้นะฮะนี่ต้องมีความเชี่ยวชาญมากเลยนะครับที่จะขับเรือในถ้ำใดมันเป็นตื้นๆนะฮะแล้วก็มีหินแบบแหลมๆคมกันเลยเฉียดนิดเดียวก็ให้เรือล้มได้เลยนะครับโอ้ป่าไม้เขียวอุดมสมบูรณ์ครับย่างเล่นบริเวณฝั่งของเมืองหน้าก่ายนะฮะผมสามารถผ่านจุดนี้ได้เอาโมเอาจักรข้านได้แต่บ่อครับบ่อมันจะไปโผล่บริเวณเมืองหลวงครับเมืองหลวงบ้านเมืองหลวงโอเคฮอดแล้วตัวท่าอยู่นี่เห็นป่ะทั้งถึงมีหยังทั้งถึงบ่อนโอเคไปพักกินน้ำกินท้าโอเคเอาป่ะซะโอ้ครับเก่งหลีซุ่มสี่ซุ่มห้ามาครับนี่ไต่ห้าส่วนต่อเรียบร้อยจมไปครับไปมาฮอดฟังเมืองหน้าก่ายแล้วมาฮอดก็อยู่ประมาณนี้ทางพุ่นเป็นถนนตัวน่ะเป็นถนนที่จะแล่นออกไปทะลุเมืองหน้าก่ายนะครับโอ้โหนี่คืออียงเป็นแผนที่ทำโอเคครับไปเบิ่งดูครับว่าโผล่มาแล้วเฮาสิได้เจออย่างนะฮะสิ่งแรกๆก็คือร้านเซเว่นร้านมินิมาร์ทนะครับแล้วก็มีน้ำมันค่อยบริการใส่เป็นกระตุกระตุก็คือเป็นขวดนะฮะขวดใหญ่ตุใหญ่ตุใหญ่สบายดีสบายเหือหางยาวเหือหางยาวมาซื้อไปเติมเอาเนาะมีหุหุต่ำสบายดีโอ้ยยังขายอ่ะเอ็ดเฟอร์เอ็ดข้าวเปียกเนาะเอ็ดเฟอร์เอ็ดข้าวเปียกเป็นฮานที่เฮาโผล่ขึ้นมาไผ่หิวก็กินได้เลยพอแก้ไขได้พออุ่นท้องอิ่มเลยล่ะบ่อุ่นล่ะพออิ่มเลยเจ้าของฮานเนาะนี่เนาะเป็นเจ้าของฮานขายของนะฮะขายของเส้นข้าวเปียกครับโอ้มีเพื่อนผมมีเครื่องเอ็ดละขายเครื่องขายของขายสินนะฮะบรรยากาศนะครับที่เฮาโผล่มาโอ้เปิดเบียร์เย็นๆอย่างต๊อปเลยเฮาเจอร้านขายเครื่องขายของนะครับ
เอาย่างเบิ่งก่อนจักหน่อยเสร็จแล้วก็น่าจะออกกลับทางเก่าโอ้ผมรู้แล้วถ้าเกิดจะก็นั่งแป๊บเดียวนึงครับบ่ด่วนครับประมาณ30นาที30นาทีกะฮอดพีนะฮะกะฮอดฟังของเมืองนาไก่ที่จะสามารถที่จะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือแล้วก็ออกมาได้เลยครับออกมาบริเวณเมืองนาไก่บ้านเมืองหลวงก็จะออกมาชุดนี้แล้วฮะนี่ตำฮูกนี่ครับก็ออกมาทางนี้นี่แหละครับแลนไปเลยชืดออกถนนใหญ่ไปออกทางหน้าก่ายได้สบายเลยหือนางงามโอ้บรรยากาศนะครับดีมากแดดกับบ่มีมานี่แบบโอ้โหย่างเย็นสบายมีจักรยานให้ปั่นไปเล่นได้จักสิปั่นไปเล่นใส่ปั่นไปเล่นได้อันนี้น่าจะเอาโม่ใส่มาจากหน้าก่ายพุ่นครับเห็นมินิผู้นี้ขี่เป็นมินิฝรั่งขี่มาทางบ้านเมืองหลวงโอ้เก่งเนาะเราเก่งหรือว่ามาจากธรรมออกจากธรรมมาโพนี้ก็เป็นการผจญภัยที่สนุกสนานนะครับภายในแข่งขมวนนี้นะครับเมืองขมวนนี้แข่งขมวนนี้สบายดีโดยโอ้งามหลายเนาะงามหลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเป็นถ้ำที่ใหญ่อีกถ้ำหนึ่งถือว่ายาวแล้วก็ใหญ่มากเลยเขามุดข้ามถ้ำห้ามมุดข้ามอันนี้มาข้ามภูเขามาเนาะเห็นบ่ข้ามเขานั้นมาโอ้เขาที่เขาเห็นอยู่ฝั่งของกองล่อแล้วก็เมื่อคุณข้ามมากับเป็นหน้าก่ายทันทีเลยโอเคมีคาตกรรมมีตำหุเนาะมีตำหุไอเป็นกัปปิตันเรือครับเพื่อมาเนาะโอเคเอ้าโอเคค่อยกับจังน้อยกับกับขึ้นแล้วล่ะอ้วยกับไปอีกหลายบอดไปอีกหลายบอดอยู่นะครับอันนี้เขามาทางเส้นนี้เนาะมาทางเส้นนี้บ่อ๋อเขามาทางเส้นบ้านเมืองหลวงเมืองหลวงเคยมาหัวบุญกระถิ่นอยู่บ้านเมืองหลวงป้าสะไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายนี่แหละครับที่เฮาโพเอาอยากทำมากกับเจอนี่เลยประมาณนี้แหละเสร็จแล้วก็เฮาก็เดินทางกลับครับมาดิกลับออกมุดออกทางเก่านะครับแล้วก็ไปเจอกันอยู่ปากถ้ำเลยนะฮะไปกลับทางใหม่หรือทางเก่ากลับทางเก่ากลับทางใหม่ก็ไปพุ่นเลยเนาะเอ้อหินบูนไปเลยเอาปะเฮือเฮาลำไหนบ่ใส่ดอกฮ้อนน้ำก็บ่ลึกๆเนาะบ่ได้ลึกบ่ลึกบ่ตื้นเดี๋ยวเฮาขึ้นกันเนี่ยเฮือนักท่องเที่ยวสบายดีนึกว่าสิบ่มาทางพี่สบายดีเมื่อละไปหลายบอนอยู่เอ้ยไปอยู่หลายบอนอยู่โชคดีปีใหม่2566 Happy New Year ใหม่ค่ะขอให้ดังๆนะโดยขอบใจหลายดังก่อนละสบายดีเมื่อแล้วสบายดีโอ้บรรยากาศทักหลายครับเมืองหินบูนเฮ้ยน้ำหินบูนเมืองหน้าก่ายฮะตอนนี้เฮาอยู่ที่เมืองหน้าก่ายเฮากำลังจะมุดถ้ำไปอยู่ที่เมืองคูนค่ำนะครับเมืองคูนค่ำก็เป็นเมืองที่แขวงเป็นเมืองนึงนะครับอยู่ในแขวงขมวนนะครับแขวงขมวนต่อไปเฮาจะเดินทางไปที่แขวงบริคำไซต่อนะครับไปบริคำไซต่อดีกว่าขมวนบริคำไซขมวนบริคำไซมี2แขวงครับสัมผัสบรรยากาศได้นะครับเพื่อนๆสามารถมาท่องเที่ยวได้บ่อไก่ครับมาทางนครพนมก็ได้นะครับมาทางบึงการก็ได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับบึงการนี่จะเป็นบริคำไซเด้อนะครับถ้าคำม้วนนี่จะเป็นนครพนมนะครับบรรยากาศ
กำลังดีเลยในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจ้างใดเดี๋ยวมุดเข้ามุดอันนี้มาครับเข้ามุดใต้ภูเขามาเข้ามุดใต้ภูเขาหินปูนมานะครับลอดลอดลงมาเลยแล้วก็ใส่น้ำหินปูนนี่ก็ลอดไปเลยครับลอดทำลงไปลอดทำออกไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำนี้จะไปทะลุพุ่นเหรอครับแม่น้ำโขงนะครับอู้อันนี้ตื้นๆนี่ชัวร์เก่งมากครับสำหรับคนขับเรือยอมยอมยอมอยู่ในทางมืดๆนี้แบบโอ้โหครับอย่างซิงเลยนะมาเที่ยวได้เด้อลองมาท่องเที่ยวดูนะครับมหัศจรรย์เมืองลาวเลยครับมหัศจรรย์อเมซิงเลยฮะยอดเลยนะครับเรียบร้อยครับเราต้องแพ็คกระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางต่อติดตามเส้นทางการเดินทางในสปอลาวนะครับโอ้เย็นออกมาข้างนอกนี่อากาศเย็นเลยนะยุ่ยทำกับเย็นเลือดครับอากาศดีโอ้หายใจลงเลยโอโซน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 